ก็เป็นวิธีคิดของผู้พูดนะครับเป็นวิธีของผู้พูดก็สะท้อนมุมมองวิธีคิดของคนที่เป็นผู้แทนราษฎรนะครับอันนี้ก็สะท้อนเข้าตัวเขาเองผมไม่วิจารณ์นะส่วนบุคคลนะแต่กลไกวิธีการที่เราใช้ในสภาเนี่ยจริงอยู่ครับในอดีตที่ผ่านมานี่ฝ่ายค้านเคยลาออกทั้งหมดเพื่อกดดันรัฐบาลไม่ให้ทำหน้าที่ต่อไปได้นะครับฝ่ายค้านเราไม่ได้กลัวนะครับที่จะลาออกและสามารถกดดันรัฐบาลได้อันนี้อยู่ในเงื่อนไขนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยต่อให้เราลาออกอย่างไรเนี่ยรัฐบาลเขาสามารถที่จะรวมตัวกันเป็นเสียงข้างมากในการทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินต่อไปได้ผมขออนุญาตใช้คำพูดแบบบ้านๆน่ะเราไม่อยากเตะหมูเข้าปากหมาเขาดีใจครับที่ไม่มีฝ่ายค้านตรวจสอบในสภาและเขาสามารถเป็นองค์ประชุมในการทำหน้าที่ในสภาได้ตลอดเขาบริหารราชการแผ่นดินต่อไปได้เพราะอะไรครับเพราะเขาด้านพอเขาด้านพอที่จะไม่เกรงกลัวอำนาจอธิปไตยของพี่น้องประชาชนเขาถือว่าเขายึดอำนาจมาแล้วเขาจะทำยังไงก็ได้แต่ถ้าเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับแค่ฝ่ายค้านลาออกเขาก็ไม่สาเขาก็ถึงแม้เขาจะมีเสียงข้างมากเนี่ยเขาก็ไม่ทำครับเขาก็พิจารณาที่จะคืนอำนาจให้ประชาชนไปแต่รัฐบาลนี้เนี่ยเราไม่เห็นว่าเขาจะทำอย่างนั้นได้แต่หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงในพรรคร่วมรัฐบาลนะครับแล้วมีแต่ละฝ่ายมีเป้าหมายอย่างชัดเจนนะครับที่จะห้ำหั่นกันเนี่ยอันนี้ไม่แน่ครับไม่แน่เลยเกิดเป้าหมายที่เขาจะห้ามหันกันเนี่ย21เสียงนั้นมาอยู่ร่วมกับฝ่ายค้านนะครับไม่ต้องลาออกเลยครับพฤษภาจะเปิดสภาเนี่ยนะครับกฎหมายสำคัญเข้าเนี่ยรัฐบาลก็อยู่ไม่ได้แล้วไม่ต้องลาออกเลยครับวิถีประชาธิปไตยหรือแม้เราจะลาออกนะครับแล้วฝ่ายค้าน21ฝ่ายที่เป็นไม่เป็นฝ่ายอะไร21เสียงเนี่ยไม่ทำงานกับฝ่ายรัฐบาลรัฐบาลก็ล่มรัฐบาลก็ล่มอยู่แล้วไม่นั่นประเด็นการที่นาการลาออกเนี่ยถ้าเราไม่เตะหมูเข้าปากหมาเราทำแน่นอนครับครับพี่หมอครับประเด็นของผลการเลือกตั้งซ่อมหลักสี่ครับผมที่ท่านโฆษกรัฐบาลออกมาพูดว่าพรรคเพื่อไทยอย่าเพิ่งดีใจภายเพราะเลือกตั้งชนะแค่เขตเดียวเนี่ยครับผมพร้อมบอกครับว่ายังมีคนที่เชื่อมั่นในพลเอกประยุทธ์อยู่ครับผมประเด็นนี้ทางพี่หมอมีความคิดเห็นว่ายังไงถามว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับโฆษกรัฐบาลออกมาพูดอย่างนี้นะครับก็ผมไม่วิจารณ์สำหรับความเห็นส่วนบุคคลนะเอาว่าความเห็นภาพรวมก็แล้วกันมันก็เป็นวิธีการนะครับที่รัฐบาลเขาต้องพูดอย่างนั้นเขาต้องพูดอย่างนั้นอยู่แล้วว่าเอ้ยอย่าดีใจไปนะแค่ขาดแค่เขตเดียวที่อื่นๆก็ยังมีการสนุน อุ้มชูนายกอยู่นะครับนั่นคือมุมที่เขาสามารถพูดออกมาได้จะเป็นจริงอย่างนั้นหรือไม่เนี่ยก็ต้องให้พี่น้องประชาชนเป็นผู้พิสูจน์นะครับจะมาห้ามเราดีใจไม่ได้หรอกครับแม้ชนะเขตเดียวเราก็ดีใจและสัญญาณที่ส่งออกมาเนี่ยมันชัดที่ดีใจมากกว่านั้นคือสัญญาณที่ส่งออกมามันชัดนะครับไม่ใช่ว่าเราชนะอย่างถล่มทลายนะครับสัญญาณที่ส่งออกมาสู่ฝ่ายประชาธิปไตยชัดเจนมาก60%ของผู้ออกมาใช้สิทธิ์นะครับเลือกฝ่ายประชาธิปไตยเลือกพรรคเพื่อไทยเป็นอันดับ1เลือกก้าวไกลเป็นอันดับ2คะแนน 60% ของผู้มาใช้สิทธิ์นะครับมันบ่งชี้ชัดครับแล้วก็ตอบโจทย์ที่เราโฆษณาประชาพันธ์ในการรณรงค์หาเสียงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลเองอยากประชาชนส่งสัญญาณไปคุณควรจะนำสิ่งเหล่านั้นไปพินิจพิเคราะห์ให้รอบครอบรอบด้านเพื่อจะมาดูว่าตัวเองจะอยู่อำนาจได้อย่างไรถ้าอยากจะอยู่นะครับจะอยู่ได้อย่างไรถ้าประชาชนเขาไม่ยอมรับเนี่ยจะอยู่ได้อย่างไรไม่ต้องมาแขวะฝ่ายค้านนะครับไม่ต้องมาแขวะฝ่ายค้านตอบเลยไปดูตัวเองให้ดีที่สุดผมเองเนี่ยอยากจะบอกไปว่าไปดูตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็หาวิธีการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุดเผื่อว่าพี่น้องประชาชนเขาจะยอมรับการบริหารราชการแผ่นดินของตัวนายกกับรัฐบาลชุดที่ได้บ้างนะครับเดี๋ยวทำหน้าที่นั้นดีกว่าคือนอกจากนี้ครับผมโฆษกรัฐบาลก็ยังตอบโต้กรณีที่คุณหมอออกมาให้สัมภาษณ์ว่ายุบสภาไม่ใช่เรื่องน่าอายครับว่าพลเอกประยุทธ์ไม่หวงอำนาจเมื่อถึงเวลาก็จะคืนอำนาจเนี่ยครับผมทั้งนี้ยังระบุว่าฝ่ายค้านเองหรือเปล่าที่ต้องการอำนาจกลับมาเป็นรัฐบาลเนี่ยครับคุณหมอแน่นอนครับไม่ปฏิเสธครับฝ่ายค้านก็ถือเป็นพรรคการเมืองที่ประกาศตัวชัดเจนว่าเป็นพรรคการเมืองขออาสาพี่น้องประชาชนมาทำงานถ้าพี่น้องประชาชนมอบอำนาจให้เราเป็นเสียงข้างมากได้เราก็มาทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารอันนี้เป็นกติกาทั่วไปอยู่แล้ว คนพูดน่ะต้องไปศึกษานะครับไปเรียนรู้
ผมไม่ปฏิเสธเลยว่าจะต้องการเข้าสู่อำนาจและจะเข้าสู่อำนาจแบบมีความรับผิดชอบต่อพี่น้องประชาชนด้วยนะครับคำนึงถึงพี่น้องประชาชนเป็นหลักให้เขามีโอกาสมีความหวังมีอนาคตการที่ใช้อำนาจแบบไม่ให้โอกาสพี่น้องประชาชนเลยไม่ให้อนาคตพี่น้องประชาชนเนี่ยอันนี้แหละครับเขาเรียกว่าปล้นอำนาจและข่มขืนประชาชนด้วยควรจะละอายนะครับควรจะละอายไม่ต้องมาแขวะคนอื่นเขาขอประเด็นเรื่องการเลือกตั้งซ่อมผู้ว่ากทมที่กำลังจะถึงเนี่ยครับผมสรุปแล้วพรรคเพื่อไทยจะส่งผู้สมัครลงชิงตำแหน่งผู้ว่ากทมหรือเปล่าไม่ใช่เลือกตั้งซ่อมมั้งเลือกตั้งผู้ว่ากทมครับในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะครับที่เขาประกาศว่าประมาณพฤษภาใช่ไหมฮะพรรคเพื่อไทยเรายึดหลักการอย่างนี้ครับหนึ่งเนี่ยเราส่งสกทุกเขตเพื่อเป็นตัวแทนของพรรคไปทำงานในพื้นที่นะครับ50เขตเราส่งหมด2จะส่งผู้ว่าหรือไม่เนี่ยอยู่ในกระบวนการพิจารณาของเราบนพื้นฐานว่า1นะครับถ้าพรรคเพื่อไทยสามารถหาตัวผู้สมัครนะครับที่มีความโดดเด่นมีคุณสมบัติที่ดีกว่าตัวแทนฝากประชาธิปไตยที่เดินรณรงค์หาเสียงอยู่ขณะนี้ถ้าดีกว่าและมีโอกาสชนะเราส่งครับแต่ถ้าเราไม่สามารถหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติที่ดีกว่านะครับส่งไปแล้วไม่มีโอกาสชนะเราไม่ส่งครับเราไม่ส่งเพราะเราต้องการที่จะส่งเสริมให้ฝ่ายประชาธิปไตยที่เขาทำงานอยู่ขณะนี้นะครับได้รับชัยชนะเหนืออีกฝากฝั่งหนึ่งสุดท้ายครับคุณหมอถ้าเกิดว่าในสนามผู้ว่ากทมเนี่ยครับผมฝ่ายประชาธิปไตยเป็นคนชนะครับผมอันนี้จะเป็นการตอกย้ำหรือเปล่าครับว่าคนเมืองไม่เอาพลเอกประยุทธ์แล้วในความคิดเห็นของคุณหมอถ้าผลออกมาอย่างนั้นจริงๆนะครับและคะแนนเทให้ฝั่งประชาธิปไตยและตัวแทนฝ่ายประชาธิปไตยคนใดคนหนึ่งได้รับเลือกขึ้นมาเนี่ยมันยิ่งตอกย้ำครับมันยิ่งตอกย้ำว่าสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ทำมากับประเทศชาติบ้านเมืองนะครับ7ปีที่ผ่านมาครบปีที่8เนี่ยมันเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องการบอกว่ามันเป็นความผิดพลาดบกพร่องความล้มเหลวที่พี่น้องประชาชนจะไม่ให้โอกาสต่อไปอีกแล้วนะครับมันส่งผลสะท้อนอย่างชัดเจนอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้เนี่ยจริงๆพลเอกประยุทธ์ควรจะประเมินสถานการณ์นะครับผมมารีบคืนอำนาจให้พี่น้องประชาชนดีกว่าครับรีบคืนอำนาจให้พี่น้องประชาชนดีกว่าครับคำถามนี้เนี่ยชวนให้พรรคเพื่อไทยถูกยุบเนี่ยถามว่าจะสนับสนุนคุณชาติชาติหรือเปล่าคือการเลือกตั้งท้องถิ่นกฎหมายท้องถิ่นเนี่ยห้ามเลยนะครับห้ามพรรคการเมืองห้ามส.ส.ห้ามนักการเมืองนะครับวุฒิสภาอะไรต่างไปสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งถ้าไปสนับสนุนเป็นทางการจับได้ก็ถือว่าผิดกฎหมายอะไรครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าพรรคเพื่อไทยจะไปสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าหรือเปล่าเนี่ยเราทำไม่ได้ครับส่วนกลไกวิธีการอย่างผมพูดไว้เนี่ยนะครับเช่นเราไม่ส่งเลยมันก็อาจจะเป็นการเปิดช่องนะครับให้เข้าทำงานได้อย่างเต็มที่ไม่ไปตัดคะแนนสกที่เราลงทำงานในพื้นที่นะครับก็จะมีส่วนหนึ่งในการทำหน้าที่นะครับส่วนจะเอื้ออำนวยกันอย่างไรเป็นการสนับสนุนกันหรือไม่ผิดกฎหมายหรือไม่นั้นต้องไปดูครับไปดูนะครับแต่ว่ากฎหมายไม่ให้ทำพอพูดได้ไหมคะว่าเราให้กำลังใจกทม.ให้กำลังใจอยู่แล้วครับก็ผมพูดแล้วถ้าเราไม่มีตัวที่ดีกว่าเนี่ยเราเปิดโอกาสให้ตัวแทนฝ่ายประชาธิปไตยเรามีโอกาสที่จะชนะนั่นคือการให้กำลังใจที่มากกว่าคำพูดนะมากกว่าคำพูดถ้าเพื่อไทยส่งไปแล้วก็บอกให้กำลังใจนะแต่ส่งไปคนไปตัดคะแนนเนี่ยอันนี้มันใช้ไม่ได้ในมิติทางการเมืองแต่ไม่แน่นะครับเกิดสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงกระแสพรรคเพื่อไทยเราดีขึ้นอย่างนี้เนี่ยทุกอย่างมันอาจจะลงตัวก็ได้ใช่ไหมครับ